Z TVตอนนี้เอ๋อยู่ที่ร้านคุณเอียดชาววังแอนอัญญาคาเฟ่จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารไทยนะคะเป็นสูตรโบราณแบบชาววังแท้ๆและที่สำคัญค่ะบรรยากาศสวยมากๆนะคะมีทั้งด้านนอกถ่ายรูปมากมายนะคะมีด้านในนี่ก็มีห้องจัดเลี้ยงมีห้องประชุมอีกด้วยวันนี้เอ๋จะพาคุณผู้ชมมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเริ่มต้นอย่างแรกนะคะเป็นชาววังแท้ๆเลยนั่นก็คือหมูสโรงค่ะเป็นหมูหมักนะคะไปพันกับเส้นมาลองชิมกันเลยนะคะเมนูนี้เป็นอาหารทานเล่นที่อร่อยค่ะคุณผู้ชมขนาดกำลังพอดีคำแล้วหมูเขาหมักนานค่ะคุณผู้ชมรู้เลยว่าหมักนานเพราะเข้าถึงเนื้อและแป้งที่ห่อค่ะคุณผู้ชมมันมีความกรอบประทานกับน้ำจิ้มหวานนี่มันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นนารีห่มผ้าค่ะเป็นหมูหมักนะคะแล้วก็หมูสับห่อด้วยพริกหยวกไปนึ่งแล้วก็ห่อด้วยไข่อีกทีเมนูนี้เป็นเมนูที่ครบรสค่ะหมูเนี่ยจะมีความเค็มมีความหวานมีความหอมเป็นเมนูที่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้หรือว่าจะทานเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นแกงรันจวนค่ะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะไปต้มจนเปื่อยแล้วก็จะเป็นสูตรแบบโบราณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้กลิ่นหอมๆของกะปิด้วยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมหอมแซ่บแล้วกระดูกหมูเขาคือเปื่อยเลยค่ะเคี้ยวไปก็จะเป็นกรุบกรุบกรอบเมนูนี้มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมาค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้ได้ชิมแล้วนั่นคือแกงระแวงเนื้อค่ะง่ายๆมันก็คือแกงกะทิใส่เนื้อนั่นเองเนื้อเขาเปื่อยนุ่มมากค่ะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะมีความหอมหวานของกะทิเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะปิดท้ายด้วยเมนูซิกเนเจอร์นั่นก็คือน้ำพริกกะปิกุ้งสดปลาทูของเขานะคะเสิร์ฟมาตัวโตๆเลยอร่อยมากค่ะรสชาติแบบมันกลมกล่อมวัตถุดิบเขาเป็นเกรดแบบดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะแบบมีความอร่อยแล้วก็สวยงามมากๆมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารไทยเป็นแบบสูตรโบราณชาววังแท้ๆรวมถึงอาหารไทย4ภาคที่หาทานได้ยากต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะคุณเอียดชาววังแอนอัญญาคาเฟ่การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะซอย12หรือง่ายๆคือซอยสหกรณ์นั่นเองตรงเข้ามาเพียงแค่100เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในZ TVยังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ